ันนี้ก็จะพามาชมไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งนะอันนี้น่าจะเป็นต้นมะเดื่อนะนี่เห็นน้องเขาปลูกอยู่หน้าแฟลตเห็นสวยๆนะดูลำต้นนะดูความสวยงามของเขาแล้วออกลูกดูสิฮะลูกเต็มไปหมดเลยแค่ใส่กระถางอย่างนี้ก็ยังโอ้ดูลูกดกได้ขนาดนี้ดูลูกเล็กๆน่ารักน่าปลูกเหมือนกันนะเนี่ยนะปกติมะเดื่อเขาบอกว่าทานได้นะก็เป็นพวกลูกอ่อนๆเนี่ยก็กินน้ำพริกได้วันนี้ก็มาให้ชมในมุมของไม้ประดับนะที่สวยๆงามๆเนี่ยระวางต้นไว้อย่างนี้ต้นเขาจะวางกระถางไว้ก็ต้นเขาจะเอ็นออกข้างนอกแน่นอนนะก็จะเอ็นออกหาแสงแน่ๆเพราะฉะนั้นลำต้นก็จะไม่หุบเข้าในสังเกตได้เลยฮะตัวปลูกต้นไม้ทุกชนิดนะจะเอ็นหาแสงนี่วันนี้ก็เห็นไม้สวยๆก็เก็บมาฝากกันนะเป็นไม้ประดับนะมะเดื่อปกติเราเคยเจอแต่ต้นใหญ่ๆนะที่อยู่ตามป่าก็เป็นมะเดื่อป่าทั่วไปหรือว่ามะเดื่อฝรั่งนี่ก็จะลูกใหญ่แต่อันนี้ก็ไม่ทราบสายพันธุ์นะเพราะว่าเห็นน้องเขามาปลูกไว้ที่หน้าห้องนะใส่กระถางไว้โอ้สวยงามท่านใดที่มีข้อมูลเกี่ยวกับมะเดื่อพันธุ์นี้ก็บอกกันด้วยแล้วกันนะครับผมก็เก็บภาพมาให้ชมกันเท่านี้ครับครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ